ในหลวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงมีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนานนานเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตั้งใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องมีขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนจะสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนจะสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาจะสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรรักที่มีพี่พ่อมากมายขนาดไหนก็มีถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา